จังหวัดมหาสารคามร่วมกับชาวบ้านอีก13หมู่บ้านในชุมชนบ้านดงใหญ่ตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจัดงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่17เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนและชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนสนองพระราชเสวนีสมเด็จพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์และรักษาผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ป่าดงใหญ่เป็นป่าเต็งรังมีพื้นที่757ไร่ชาวบ้านจาก13หมู่บ้านในตำบลดงใหญ่กว่า 5,000 คนต่างได้ประโยชน์จากป่าดงใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งหาอาหารขนาดใหญ่ทั้งพืชและสัตว์เช่นไก่ป่านกสมุนไพรไข่มดแดงเผือกมันแมงกีนูนหน่อไม้และผักต่างๆที่ขึ้นตามธรรมชาติไม้แห้งเอาไว้ทำฟืนโดยเฉพาะเห็ดเกิดชุกชุมมากกว่า80ชนิดทั้งเก็บกินเก็บขายเกิดรายได้จากเห็ดในป่าปีละหลายหมื่นบาทการจัดงานมหกรรมเห็ดเป็นอีกกุศโลบายรณรงค์ให้ชาวบ้านในตำบลรักป่าอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาเห็ดและของป่าอื่นๆให้คงคู่วิถีชีวิตกับธรรมชาติให้ยืนยาวตลอดไปในงานมีการจัดแข่งขันทำอาหารจากเห็ดเช่นแกงเห็ดป่นเห็ดตะไคร่ยำเห็ดตะโล่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมงานโอกาสนี้นายวิวัฒน์อินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ทำการแกงเห็ดกระทะใหญ่แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานอย่างอร่อยแกงเห็ดเป็นเมนูที่ทำไม่ยากขั้นตอนแรกคือนำเห็ดมาล้างให้สะอาดตั้งกระทะใส่น้ำต้มให้เดือดใส่ตะไคร้หัวหอมแดงพริกโขกพอหยาบตามด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาผงปรุงรสตามใจชอบขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบแมงลักตักใส่ถ้วยกินร้อนๆกับข้าวเหนียวเห็นไหมทำง่ายนิดเดียวมาได้เดี๋ยวหนูบอกให้ความว่าหน่อยใช่ลูกหมาเอาไปต้มไหมแจ้งมาหน่อย